ว้าวอยากรู้ไหมครับว่าขนมซองๆแบบนี้เนี่ยแต่ละซองมันมีกี่ชิ้นถ้าอยากรู้เรามานับไปพร้อมๆกันเลยครับและจำนวนชิ้นที่มีน้อยที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับขนมในตำนานมีน้อยนิดจิ๋วเหลียวประมาณข้าวจานนึงนะครับผมเนี่ยเราไม่รู้ครับว้าวอย่างนี้การนับอาจจะลำบากนิดนึงครับส่วนเรื่องเดียวคือจำนวนชิ้นครับมาเริ่มที่อันแรกเลยครับผู้ชนะได้แก่ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อชิ้นตัวแสบครับและนี่คือรายการวิถีคนว่างครับไอ้นั่นมันสมองว่างแล้ววิถีคนว่างคืออะไรก็คือถ้าไม่ว่างมาทำแบบนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนครับและในวิดีโอนี้อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับผมจะมานับจำนวนชิ้นของขนมซองแบบนี้ครับที่ซื้อจากเซเว่นนี้นะครับก่อนอื่นมาฟังกติกากันก่อนครับโอ้โหทำเหมือนการแข่งขันอะไรเยอะกติกาของผมนะครับก็คือนี่ขนมทั้งหมดที่ผมซื้อมาทุกซองนี้ราคาเท่ากันหมดครับคือ10บาทครับอันนี้คืออิงราคาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการนับนี้ไม่ได้นับที่ว่าความหนักความใหญ่ความเล็กของชิ้นขนมอะไรไม่สนเลยนะครับสนเรื่องเดียวคือจำนวนชิ้นครับสมมติว่าขนมซองนี้ชิ้นใหญ่มากอาจจะมีแค่5ชิ้นอย่างเงี้ยก็5ชิ้นครับอันนี้อาจจะชิ้นเล็กมากมี100ชิ้นก็100ชิ้นครับผมไม่ได้วัดความคุ้มค่าว่าน้ำหนักอะไรทั้งสิ้นเลยครับนับจำนวนชิ้นล้วนๆนะครับตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆมาแบทเทิลกันในคอมเมนต์ผมอีกว่าโอ้ยพี่อันเนี้ยมันหนักกว่าไงมันเลยคุ้มกว่าอุ้ยพี่อันเนี้ยชิ้นน้อยแต่มันอร่อยอะไรเงี้ยผมไม่สนครับผมสนแค่จำนวนชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับจำไว้นะครับจำนวนชิ้นเท่านั้นครับพูดโหดเหมือนโกรธใครมาเลยเนี่ยนะครับซึ่งขนมที่ผมซื้อมาในวันนี้มี10ยี่ห้อที่แตกต่างกันเลยนะครับขนมที่ผมซื้อมามีนี่ครับปาร์ตี้โคโคริคอนเน่ขนมอะไรเนี่ยขนมมะเขือเทศฮานามิเลสแน็คแจ็คทวิสโก้ปาปิก้าและครีมโอครับแล้วจะรออะไรล่ะครับไปน้ำสิครับไปอ่ะตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามและความเห็นชัดว่ามันเป็นยังไงครับผมได้เรียงขนมนี่ครับทั้ง10ยี่ห้อไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วเวลาผมนับออกมาใช่ไหมครับผมก็จะเรียงครับยี่ห้อแรกก็เรียงมาเงี้ย2เรียงมา3เรียงมาเรียงมาเรียงมาแล้วก็มีนี่คิมโอนี่ชัดเจนครับว่าซื้อมาทุกถุงนี่ก็ต้องมีเท่านี้แน่นอนเพราะมันเป็นชิ้นแบบชัดเจนจริงครับแต่พวกเนี้ยเราไม่รู้ครับต้องลองมานับกันดูครับมานับกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มที่อันแรกเลยครับนี่เป็นปาร์ตี้นะครับมาแกะกันนับดูเลยว่ามีกี่ชิ้นนะครับว้าวโอ้โหถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยโอ้โหโหมาลองเรียงกันดูเลยครับโอ้โหสำหรับชิ้นแรกครับปาร์ตี้ครับอันนี้แถวอะไร20 20นะครับ40ครับ53ครับเท่ากับว่าปาร์ตี้1ซองมี53ชิ้นครับโอ้โหครึ่งร้อยเลยนะกินนี่เพลินหน้าดูเลยนะครับเนี่ยโอ้โหชิ้นแรกปาร์ตี้53ไปแล้วนะครับมาต่อไปชิ้นที่2ครับโคโคริบอลนะครับก็จะเป็นลูกบอลนะมาลองนับดูกันว่ามีกี่ชิ้นครับนี่ครับและชิ้นที่2ครับโคโคริบอลนะครับแถวละ15ครับ15 2 30 31 32 34 35 36 37ครับมี37ชิ้นครับว้าวคือชิ้นมันใหญ่ไงมันก็เลยมีน้อยลงอ่ะนะครับมาต่อครับอันที่3ครับคือคอนเน่ครับของยอดฮิตตลอดกาลเช่นกันนะครับมาแกะนับกันเลยครับโอ้โอ้ my god นี่ครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคอนเน่ดิครับมันแตกละเอียดมากครับว้าวอย่างนี้การนับอาจจะลำบากนิดนึงครับผมต้องพยายามเก็บเศษเล็กเศษน้อยให้รวมที่คิดว่าน่าจะเป็น1ชิ้นมาต่อกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับค่อยว่ากันสำหรับคอนเน่นี่อาจจะต้องพิเศษนิดนึงครับเพราะมันแตกมาใช่ไหมครับตรงนี้ครับคือชิ้นที่ปกติใช่ไหมครับแล้วนี่คือชิ้นที่แตกครับการจับนับของผมนะครับง่ายๆครับดูที่หัวครับเห็นไหมคือจับหัวพอครับแสดงว่าชิ้นพวกนี้สามารถต่อๆกันเป็นชิ้นได้ตามหัวครับหัวมันไม่ผิดแน่นอนครับหัวมีเท่าไหร่ก็เรียกว่าชิ้นเท่านั้นนะครับซึ่งคอนเน่หนึ่งถุงนี้นะครับมีทั้งหมด31ชิ้นครับโอ้โหว้าวต่อมาหานามิครับข้าวเกี๊ยวรวยเพื่อนครับแต่เพื่อนไม่รวยนะครับมาโอ้โหว้าวมารับกันครับสำหรับฮานามินี่นะครับได้ถึง65ชิ้นเลยครับโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้ฮานามิขึ้นมาเป็นอันดับ1ใน4ชิ้นแรกนี่แหละครับโอ้โหแต่ครับสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารครับยังเหลืออีก6ชิ้นที่รอมาโคตรสถิติของฮานามิตอนนี้อยู่นะครับถ้างั้นเราลุยกันต่อเลยครับไปชิ้นที่5ครับปาปิก้าครับ
และปาปิก้านะครับมีทั้งหมด48ชิ้นครับฮู้ใช้ได้ก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับต่อมาครับเป็นทวิสโก้ครับมาดูกันเลยอุ๊ยเบาจังเศษจะมีน้อยแน่เลยโอ้ว้าวและทวิสโก้นะครับนี่ขนาดแบบแอบโก้นะครับมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่คือไม่ได้หักนะครับมันแบบออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้เห็นไหมไม่มีรอยแตกเลยชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับซึ่งทวิสโก้นะครับมีทั้งหมด62ชิ้นครับโอ้โหเกือบครับเกือบจะแซงฮาเรมิได้แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับทวิสโก้ได้62ชิ้นครับต่อมาคือเลครับขนมในตำนานที่เขาบอกว่ามันมีน้อยนิดจิ๋วเหลียวมากๆครับต้องลองมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับจะอยู่อันดับที่โหลหรือเปล่าวันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นรถธรรมดามานะครับนี่รถคลาสสิกครับอ่ะป้ามโอ้โหเป็นเศษเล็กเศษน้อยอีกแล้วครับคล้ายๆคอนเน่กันเลยอ่ะแต่นับยากสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรลองดูและสำหรับเลนะครับตัวนี้มันเป็นชิ้นส่วนที่แตกเยอะมากๆครับผมคำนวณด้วยตาคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเฉพาะที่มันเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มแผ่นอย่างนี้ก่อนนะครับมีทั้งหมด32ชิ้นครับห้าแล้วก็ที่เป็นเศษเศษน้อยนี้ผมดูแล้วเดาว่าประมาณ5ชิ้นแล้วกันครับเอาเป็นว่าเลมี37ชิ้นครับโอ้โหซึ่งถ้าถามว่าเป็นอันดับโลไหมไม่ครับตอนนี้คอนเน่ยังน้อยสุดครับ31ชิ้นครับเลได้ประมาณ37ชิ้นครับโอ้โหสุดยอดไปต่อกันเลยครับสแน็คแจ็คครับและสแน็คแจ็คครับมี40ชิ้นพอดีเปี้ยๆเลยครับโอ้โหก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับไม่มากไปและไม่น้อยไปนะครับต่อกันเลยครับที่ขนมมะเขือเทศอันนี้นะครับมาดูกันและตอนนี้เกิดการพลิกความคาดหมายครับขนมมะเขือเทศตอนนี้มี28ชิ้นครับนั่นแปลว่าน้อยที่สุดในจำนวน9ถุงที่ผมทำมาในวันนี้นะครับโอ้โหเอาแล้วครับอันดับโลแล้วก็ขนมมะเขือเทศของเราครับแต่ยังครับยังเหลืออันสุดท้ายครับครีมโอครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ต้องนับก็รู้แล้วแหละมันมีน้อยที่สุดอยู่แล้วครับแต่จะมีกี่ชิ้นมาดูกันครับวินาทีแค่คิดว่าจริงๆครับครีมโอมี12ชิ้นครับโอเคเห็นกันทั้งหมดแล้วนะครับเรามาสรุปผลกันอีกรอบหนึ่งได้เลยครับปาร์ตี้มี53ชิ้นโคโคลิ37ชิ้นคอนเน่31ชิ้นฮานามิ65ชิ้นปาปิก้า48ชิ้นทวิสโก62ชิ้นเล่37ชิ้นสแน็คแจ็ค40ชิ้นขนมมะเขือเทศ28ชิ้นและครีมโอ12ชิ้นยังไงกันบ้างครับได้เห็นกันทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหในเมื่อผลเป็นแบบนี้ผู้ชนะได้แก่ฮานามิครับโอ้โหชนะไปด้วยจำนวนชิ้น65ชิ้นครับมีมากที่สุดใน10อย่างที่ผมนำมานับในวันนี้ครับรวยเพื่อนจริงๆครับรวยชิ้นด้วยฮานามิอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับไม่มีใครจ่ายทั้งนั้นเพราะความว่างจริงๆล้วนๆเลยครับและจำนวนชิ้นที่มีน้อยที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับครีมโอครับมีแค่12ชิ้นเท่านั้นครับนั่นแปลว่ามีน้อยกว่าถึงเกือบ5เท่าเลยนะครับตอนนี้ก็ได้รู้นะครับว่าต่อไปเวลาเพื่อนๆซื้อขนมกินแต่ละยี่ห้อเนี่ยไอ้ที่ถุง10บาทนี่ครับมันมีกี่ชิ้นกันบ้างครับเพื่อนๆจะได้รู้ไงว่าเราเพื่อนซื้อไป1ห่อเนี่ยต้องจ้วงมือลงไปหยิบในถุงทั้งหมดกี่ครั้งอย่างนี้ไงครับอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลอื่นๆที่ผมรวบรวมมาให้ครับคือน้ำหนักครับในของทั้ง10ชิ้นนี้น้ำหนักมากที่สุดได้แก่ครีมโมครับนี่ครีมโมคืออันที่มีน้ำหนักมากที่สุดครับหนักถึง90กรัมเลยครับตัวขนมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดนั่นคือขนมมะเขือเทศอันนี้ครับแบบขนมแบบโบราณนี่ครับหนักเพียง15กรัมเท่านั้นครับส่วนน้ำหนักอื่นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30กรัมครับแล้วก็การให้พลังงานครับทุกอย่างที่เรากินมันต้องให้พลังงานใช่ไหมครับขนมที่ให้พลังงานมากที่สุดใน10ชิ้นนี้นะครับเอาจริงก็ตามน้ำหนักกันเนาะได้แก่ครีมโอนั่นเองครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับจำนวนชิ้นน้อยสุดแต่ได้แชมป์อันที่2นะครับให้พลังงานมากถึง450กิโลแคลอรี่ครับโอ้ประมาณข้าวจานนึงนะครับส่วนอันที่ให้พลังงานน้อยที่สุดก็เช่นกันครับขนมมะเขือเทศครับมันแปรผันตามน้ำหนักเลยมั้งครับเนี่ยให้พลังงานเพียง80กิโลแคลอรี่ครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ140ถึง150กิโลแคลอรี่ครับประมาณนี้หมดเลยครับและสุดท้ายปริมาณน้ำตาลครับขนมที่มีน้ำตาลมากที่สุดได้แก่ไม่ต้องลุ้นหรอกเนาะ
คีโมอีกแล้วครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับของแชมป์สามัญติดเลยครับมีน้ำตาลถึง30กรัมครับ30กรัมนี่โหดมากครับที่เป็นปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลที่ร่างกายต้องการรับต่อวันนี่ถึง 45% เลยนะครับโอ้โหเกือบครึ่งนึงของทั้งวันแล้วเนี่ยและขนมที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดผิดคาดนิดนึงครับคราวนี้เป็นเลครับเพราะเลไม่มีน้ำตาลเลยครับน้ำตาลศูนย์ครับโอ้โหสุดยอดครับแต่ขนมพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำตาลเท่าไหร่ครับยี่ห้ออื่นก็แค่1แค่2ครับและหลายๆยี่ห้อคือสแน็คแจ็คปาปริก้าและฮานามิครับน้ำตาลน้อยกว่า1กรัมครับก็ถือว่าน้อยมากๆเนาะอันอื่นก็1 2 3แค่นี้ไม่เกินครับเท่ากับว่าครีมโอนี้ได้แชมป์อื่นมาลบปมด้อยของตัวเองครับตัวเองมีชิ้นที่น้อยกว่าเพื่อนครับน้อยเป็นที่โลเลยครับแต่น้ำหนักการให้พลังงานและน้ำตาลอันดับ1ทั้งหมดเลยครับโอ้เฮ้ยก็ได้ว่าสมน้ำสมเนื้อครับชดเชยกันไปครับแต่สิ่งหลักของวิดีโอนี้ผมต้องการนับก็คือปริมาณชิ้นครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ขนมที่ชนะก็คือฮานามิครับมีปริมาณชิ้นมากที่สุดครับขอสิบปรบมือให้ฮานามิด้วยครับนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือวิถีคนว่างใน EP นี้นะครับมาลองนับจำนวนขนมดูครับบอกแล้วครับว่าถ้าไม่ว่างจริงมาทำรายการนี้ไม่ได้นะครับหลังจากที่ตอนก่อนนี้เป็นนับเม็ดผลไม้อะไรอย่างนี้ครับเปลี่ยนมานับขนมบ้างครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆอยากเห็นผมนับอะไรอีกหรือว่าอยากเห็นความว่างของผมไปทำอะไรอีกคอมเมนต์บอกมาเลยครับแนะนำมันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจัดหาให้ดูอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้กินขนมมันแบบตีกันหอมเย้ายวนมากเลยโอ้ไปกินขนมดีกว่าชักไม่ไหวแล้วได้กินมากๆชักหิวแล้วครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งหรือระฆังข้างๆด้วยนะครับเวลาผมมีวิดีโอใหม่ผมมานั่งนับอะไรใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรวมไปถึง2ช่องของผมนะครับป้าป๋าแคสเกมและเจ้าจันทาช่องของลูกสาวผมนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับดูว่าความว่างของผมจะทำอะไรให้เพื่อนๆดูอีกครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินอะไรดีเนี่ยอันนี้ดีกว่าอ๋อ